สวัสดีครับกลับมาพบกับผมนะครับไอ้นายกับไอทีทิปคอมพิวเตอร์นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมมีเรื่องราวดีๆของ eobot มาฝากเนาะก็หลายๆคนบอกว่าไอ้ eobot ไม่มันเป็นเว็บขุดบนคลาวด์เนาะแล้วที่สำคัญก็คือเวลาซื้อเนี่ยบางคนบอกเอ้ยมันซื้อยากมันซื้อแบบมันเชื่อใจได้ไหมไอ้พวกนี้ก็จริงๆมันเชื่อใจได้ไหมไม่รู้แต่ว่าผมมีเงินที่ติดอยู่บนเพเยีย10เหรียญกว่าๆ10เหรียญนิดๆผมก็เลยแบบลองดูเล่นๆก็ได้โดยการมาลองซื้อตรงนี้ครับ ePay ครับผมเนี่ยครับเงินเข้ามาแล้วเรียบร้อย10เหรียญก็เมื่อกี้ก็ง่ายมากครับเนี่ยครับผมกด ePay เสร็จปั๊บเนี่ยมันจะเลือกบอกว่ามีเงินจะเติมเข้าไปเท่าไหร่ผมมีอยู่10เหรียญนิดๆผมก็เลยเลือกเป็น10เพราะว่า default มันเป็น10อยู่แล้วถ้าลองแล้วไม่เปลี่ยนถ้าลองอยากได้เยอะกว่านี้ก็สามารถที่จะเพิ่มได้นะเลือก Add to Cart ครับผมก็เนี่ยครับมาถึงนี่ครับมันจะบอกให้ Pay Now ซึ่งพอกด Pay Now เข้าไปปั๊บเนี่ยครับก็มันจะมี ePay ครับแต่ว่าคุณสามารถใช้ทุกตัวเนี่ยซื้อได้นะครับเนี่ยครับก็ Perfect เนี่ยครับ Pay Year ที่ผมใส่ไปเนาะก็จะมีฟรี 5% ก็ถือว่าถูกนะ 5% ปกติถ้าลองเราซื้อผ่านบิตคอยน์โอเราโอนบิตคอยน์ให้มัน 10% อยู่แล้วอ่ะเนี่ยคือพวกเนี้ยสามารถใช้ได้หรือใครมีเนี่ยครับคืออะไรเนี่ยอันนี้คือตัวเนี้ยไม่แน่ใจเหมือนกันเห็นทุกคนสามารถเห็นทุกคนมีเกือบหมดกันนะพวกเล่นเกมอ่ะคือผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันผมไม่เคยสมัครแต่ไอ้ตัวเนี้ยผมสมัครเพราะว่าผมไปเล่นเกมแล้วเสียไว้บางทีก็เลยได้ใช้มันเนี่ยครับคุณสามารถคลิกแล้วก็เปลี่ยนเนี่ยครับมันบอกว่าเป็นเพย์เยียร์นี่ครับ10ใช่ไหมก็พอมาถึงนี่ปุ๊บมันก็บอกว่าเป็นเนี่ยครับเป็นอินวอยซ์ก็คือจะเรียกเก็บนะเรียกเก็บจากไหนดีเนี่ยครับก็จะมีเนี่ยครับมีบิตคอยด้วยครับก็หรือว่าจะจ่ายเป็นวีซ่าก็ได้นะเนี่ยครับพอคลิกเข้ามาปุ๊บเพย์เยียร์สามารถหักจากวีซ่าได้แต่อันนี้ผมไปเพย์เยียร์ดีกว่าเดี๋ยวนะมันบอกว่ามีเท่าไหร่ฟึบ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 ของผมเนี่ยครับมีตอนนี้ผมเหลืออยู่แค่ 0.11 ซึ่งจ่ายไม่ได้แน่นอนเพราะฉะนั้นผมก็ต้องกดแบ็กกลับไปแล้วก็แบ็กกลับไปอีกแบ็กกลับไปจนไปถึงนี่แหละเนี่ยครับคือปรากฏว่าผมซื้อไม่ได้แล้วเพราะว่าเดี๋ยวนะผมไปเพย์เยียร์ได้ไหมเดี๋ยวขอโทษผมพิมพ์ผิดเหรอเดี๋ยวผมเข้าจากนี่ก็ได้อ่ะเฮ้ยไหนอ่ะผมไม่มีเพย์เยียร์หรอกเดี๋ยวนะขอโทษมาพิมพ์ PAY ใช่ไหมผมนั่นแหละบอกแล้ว rwe.com ผมพิมพ์ผิดเหรออ่ะให้ Google มาเสิร์ชก็ได้อ่ะอ้าวไม่เห็นจริงเหรอผมพิมพ์ผิดตรงไหนนี่เหรออ้าวไม่ใช่เดี๋ยวนะเฮ้ยผมจำชื่อเว็บไม่ได้เฉยเลยโอเคไม่เป็นไรผมไปเอาจากนี้ก็ได้อ่ะนี่ครับนี่ครับ e-wallet ปรากฏว่าเล่นอะไรก็ไม่รู้อ๋อมันไม่มี r มันเป็น eer ครับผมขอโทษด้วยนี่ครับตอนนี้คือผมหมดละผมเหลืออยู่แค่88นี่ครับอ๋อตอนนี้ผมเหลืออยู่1อ๋อมันหักค่านี่ด้วยหักค่าอะไรนะ 10% ไอ้ 5% ก็เลยมีแค่นี้โอเคก็ไม่เป็นไรผมก็ซื้อแค่นั้นแหละเพราะฉะนั้นใครจะลองซื้อก็ลองดูได้นะครับเนี่ยอันนี้ผมซื้อมาแล้วเดี๋ยวคอยดูนะผมจะไปเช็งเป็นเนี่ยเป็นแฮชเรทผมก็จะซื้อเพิ่มอีกเท่าไหร่เนี่ยไหนนี่
10เหรียญผมมีอยู่แล้ว10แล้วมาหักตรงนี้อีก 5% ค่าฟรีดีมากโอเคเนี่ยครับสรุปว่า 10% ไม่ต้องกลัวครับผมก็จะได้มาอีกฮะเดี๋ยวนะตอนนี้10มันได้แค่4เองเหรอโอ้โหได้น้อยมากอะเพราะว่าเนี่ยครับค่าตอนนี้ค่าตอน1กิกะเฮิรตซ์เป็น2เหรียญกว่าด้วยครับเพราะฉะนั้นก็คือมันไม่ได้ถูกเหมือนเดิมแล้วเพราะฉะนั้นใครรีบซื้อก็รีบซื้อไว้นะครับต่อไปค่าดิฟมันจะสูงกว่านี้อีกเนี่ยครับเพียงเท่านี้ครับผมก็จะได้ค่านี้เพิ่มขึ้นมาเห็นนะจาก71นะครับเป็น76ละก็เรียกได้ว่านะมันก็ช่วยเราได้นิดนึงตอนนี้ต่อปีของผมก็ประมาณ37เหรียญเดี๋ยวก็คงลดอีกมั้งก็ช่างมันเถอะก็ไม่เป็นไรสำหรับใครที่ EOBOT แล้วอยากได้อยากมีเงินอยากซื้อเนาะมีเงินได้น้อยอะไรอย่างงี้ก็สามารถที่จะลองได้ครับเพราะฉะนั้นก็ลองไปใช้กันดูสำหรับวิธีนี้เรียกได้ว่าเป็นคลาวด์ที่โอเคเหมือนกันจริงๆผมว่าก็ใช้ได้อยู่แล้วผมเป็นสมาชิกมาสักพักนึงแล้วเนี่ยผมเป็นสมาชิกตั้งแต่ 800,000 กว่าตอนนี้สมาชิกมีเป็นล้านกว่าแล้วนะเกือบ2ล้านแล้วนะใครสมัครล่าสุดนี่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเท่าไหร่แล้วตอนเนี้ยล่าสุดที่มีอยู่ในผมก็เนี่ยครับเห็นไหมครับล้าน5ปาไปล้าน5แล้วเนี่ยวันที่27เกือบ2ล้านกันแล้วเรียกได้ว่าตอนนี้ทุกคนนี่ต่างหวยหาบิตคอยน์กันมากแต่ประเทศไทยยังบอกว่าเอ้ยมันเป็นการพนันอยู่เลยเพราะฉะนั้นเหรียญดิจิตอลมันไม่ใช่การพนันหรอกทุกสิ่งทุกอย่างมันมีความเสี่ยงอย่าไปเรียกมันว่าการพนันเลยแต่เดี๋ยววันหน้าเดี๋ยวผมจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องความเสี่ยงของเหรียญดิจิตอลกันดีกว่าเนาะผมเห็นเพื่อนๆหลายๆคนสนใจก็จริงๆผมก็ไม่ได้เก่งอะไรหรอกแต่ว่าก็พอรู้เรื่องบ้างอะไรเงี้ยก็อยากที่จะออกมาถ่ายทอดให้ทุกคนเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็คงจะแค่นี้แหละครับบ๊ายบายครับผมสวัสดีอ้อสวัสดีปีใหม่ไปด้วยเผื่อไม่มีคลิปไม่มีอะไรแต่อาจจะนั่งเล่นเกมอะไรอย่างนี้ก็ใครที่ไม่ใช่คอเกมก็ปล่อยผ่านนะครับเพราะว่าช่องผมเป็นช่องกีปาถะโคตรโอเคบ๊ายบายครับผมสวัสดีปีใหม่ด้วยครับ